สนับสนุนโดย Bitagen Light สูตรตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจ Bitagen ตะกิติศักดิ์เจ้าของเพลงวอนขอให้รอ4ปีตอนนี้มีอาชีพเสริมด้วยการขายไอติมกะทิสดโบราณบนรถฟู้ดทรัคขายที่ไหนรสชาติเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะในยุคโควิด19นี้นะครับก็ทำให้ศิลปินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ที่ผ่านมานะครับผมเลยต้องหาอาชีพเสริมนั่นคือตอนนี้มีธุรกิจส่วนตัวอีกหนึ่งอย่างก็คือการทำไอติมกะทิสดนะครับวันนี้ก็เข้ามาในสวนมะพร้าวที่สุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นสวนที่ผมนำเป็นวัตถุดิบหลักนะครับเพื่อความสดใหม่ของกะทินะครับตัวไอติมจะต้องสดใหม่มากเพราะฉะนั้นเราต้องมาหากะทิด้วยการมาหามะพร้าวด้วยตัวของเราเองนะครับแล้วก็ผมก็ขายอยู่แถวๆในจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะขายอยู่ใกล้ๆบ้านเพราะว่าในยุคโควิด-19 เนี่ยไม่กล้าไปไหนไกลนะนอกจากบ้านนะครับไปตลาดอะไรก็ต้องใส่แมสอย่างดีนะครับไปขายของอะไรเงี้ยครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับยังไงก็ต้องสู้ๆนะครับหลายๆคนถามว่าทำไมต้องไอติมบ่าวต้านะครับซึ่งไอติมบ่าวต้าเนี่ยเป็นชื่อของต้ากิติศักดิ์เองแล้วก็คำว่าบ่าวต้าก็คือเป็นชื่อทางใต้ที่เขาเรียกกันนะครับทำไมต้องไอติมบ่าวต้านะครับเพราะว่าไอติมบ่าวต้าคือไอติมกะทิสดนะครับที่มีรสชาติสดใหม่หอมกะทิแท้ๆนะครับที่สำคัญนะครับไม่ใส่สารกันบูด 100% นะครับแล้วก็คัดสรรจากวัตถุดิบธรรมชาติจากสวนมะพร้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเครื่องเคียงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นนะครับลูกเกดพุทราเชื่อมวุ้นมะพร้าวข้าวเหนียวมูลใหม่ๆหรือว่าอะไรต่อมีอะไรมากมายจริงๆนะครับอยากให้มาลองชิมกันนะครับไอติมบ่าวต้ามาสุราษฎร์ธานีแวะมาชิมกันได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องชาวไทยแล้วก็แฟนเพลงลูกทุ่งของข่าวลูกทุ่งนะครับใส่ใจสุขภาพรักษาเนื้อรักษาตัวรอวันจะเปิดแมสพร้อมกันแล้วก็รอวันที่เราจะกลับมาดีกว่าเดิมดียิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องศิลปินทุกคนนะครับให้อดทนสู้ๆครับยังไงเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเหมือนผมนะครับก็ตอนนี้ไม่มีอาชีพร้องเพลงเลยก็มาขายของเช่นขายไอติมบ่าวต้านี่แหละครับยังไงพี่น้องทุกคนสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับเราจะต้องผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย